ครับภาพนี้คงไม่มีใครเคยเห็นง่ายๆนะครับสำหรับตัวร้านชิงกันตรีที่ได้พาดผ่านถนนสาธารณะแบบนี้นะครับครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆสำหรับงานอินฟราสตรัคเจอร์นะครับเราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะสำหรับภาพแบบนี้นะครับที่โครงการได้มีการข้ามถนนและทุกคนได้เห็นผมอยากจับภาพโมเมนต์นี้เอาไว้ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับรวมถึงเราจะไปดูซิว่าการเดินทางเขามาอย่างไรนะครับมาได้ไกลขนาดไหนนะครับด้านขวามือเนี่ยครับเขาจะไปตัดกับส่วนของที่เป็นถนนทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ตรงนู้นเลยนะครับนู้นเลยนะครับผมดูนะไกลๆด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูจนจุดเริ่มต้นโครงการดีกว่านะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างมีสถานการณ์เป็นอย่างไรครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้อนชิงกันตรีตัวสุดท้ายของโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือลพบุรีปากน้ำโพสัญญาที่1ช่วงบ้านกลับโคกกระเทียมครับตัวนี้เป็นร้อนชิงกันตรีตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่จะทำให้ตัวพื้นทางหรือตัวเด็กสลับเนี่ยจบนะครับตัวนี้นี่ตัวสุดท้ายจริงๆหรือ28นะครับเดี๋ยวเราไปดูในช่วงนี้ว่าเขาจะวิ่งเข้าไปสู่ตัวเริ่มต้นของโครงการตรงจุดที่เป็นแรมทางขึ้นกันอย่างไรแล้วก็มีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันกับตัวร้อนชิงกันตรีตัวนี้ที่เดินข้ามถนนเป็นวิวที่สวยมากผมอยากพาท่านเข้ามาดูกำลังการจริงๆครับสำหรับคนที่ทำงานก่อสร้างอินฟราสตรัคเจอร์แบบนี้นะครับงานที่ทำให้ประชาชนได้เห็นทำให้เราได้มีโอกาสได้โชว์ได้มีโอกาสได้แสดงผลงานของเรานะครับมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับประเทศชาตินะครับขอบคุณมากที่ทุกคนจะได้เห็นและก็จะได้ชมไปพร้อมๆกับผมนะครับผมยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งต่างๆที่ผมได้เห็นให้กับทุกท่านได้เห็นเช่นเดียวกับผมนะครับครับผมอยู่ที่ต้นโครงการบริเวณที่เรียกว่าแรมทางขึ้นนะตอนนี้เนี่ยถนนแรมทางขึ้นทั้งหมดที่ทำหัวเสาได้ทำหัวเสาไปได้หมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือตัวคอท่อน2ตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นตัวคอท่อ2ตัวสุดท้ายที่อยู่ข้ามลำน้ำตรงนี้นะฮะเนี่ยเขามีการเอารถมาจอดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวจะทำคอท่อตรงนี้ข้ามลำน้ำนี่นะฮะมันเป็นเสาต้นหนึ่งอันนี้เป็นเสาอีกต้นหนึ่งครับมี2คอท่อนแล้วก็ข้ามไปถึงตัวแรมอวัตเมนต์ด้วยนะครับส่วนตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเสาเซอร์ไมคอลัมเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับขับรถไปกับผมเลาะตามเส้นทางของแนวรถไฟทางคู่เนี่ยสายใหม่ไปนะครับแล้วเราก็ไปถึงตัวถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดลพบุรีกันเลยก่อนครับเดี๋ยวผมพาขับรถไปพี่น้องท่านนั่งรถไปกับผมด้วยนะครับครับผมอยากให้ทุกท่านดูตรงจุดนี้เอาไว้นะครับมันเป็นสิ่งที่สวยงามนานๆจะเจอกันสักครั้งหนึ่งครับเกี่ยวกับงานร้อนชิงกันตรีข้ามถนนแบบนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการของเราเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้คิดอะไรแต่สำหรับเราแล้วนะครับมันเป็นการทำงานที่ทำให้สาธารณชนได้เห็นถึงศักยภาพของการทำงานอินฟราสตรัคเจอร์ขนาดใหญ่ที่ต้องทำให้มวลชนนี้ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องพบเจอเพราะว่าเขาจะทำงานร่วมกับเราไม่ทำงาน private ที่ต้องมีบริเคทมีที่กั้นไม่ให้ใครได้เห็นแต่ทำงานแบบนี้เรียกว่าเป็น public work หรือเป็นทำงานแบบสาธารณชนซึ่งให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันเพราะงั้นการทำงานแบบนี้จึงต้องมีความเรียกว่า professional ทันสมัยและทำให้ทุกคนได้ยอมรับกับการก่อสร้างนะครับตรงนี้เองนะครับผมThank you.
ับตอนนี้ผมพามาจนถึงทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับขับเลาะมาตามถนนที่เป็นถนนโลคอลถนนสำหรับก่อสร้างสำหรับงานรถไฟทางคู่นะฮะอยู่ใต้เซกเมนต์ซึ่งอาจจะไม่สะดวกมากนะแต่ผมเองพยายามลุยเข้ามารถผมโดดเตี้ยปากเลยบอกตรงโดนไปไหลออกเองนะครับโอเคครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าของลอนชิ่งกันฟรีดตัวสุดท้ายของโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือนะที่หนึ่งช่วงมาจากโพเทียงครับใกล้สำเร็จแล้วครับพี่น้องครับเตรียมตัวพบกับความสำเร็จนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ